สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชรยานะคะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณกันต่อมากันที่ราศีกรกฎค่ะราศีกรกฎ1ถึง16เมษายนนี้ค่ะความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณจะเป็นเช่นไรนะจ๊ะมากรกฎจ๋าเน้นไปทางเรื่องของความรักนะคะการงานการเงินมีให้เห็นก็จะอ่านให้ด้วย King of Pentacles ค่ะเป็นไพ่ใบแรกของคุณนะคะ King ถือเหรียญ King มั่นคงมีความร่ำรวยอยู่เงียบๆแต่ขี้เหนียวนะจ๊ะ มีความเงินหามาอยู่ความยากลำบากจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีจุดหมายปลายทางของคุณการใช้เงินของคุณก็เกิดความระมัดระวังกำลังเดินออกไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าอะไรคือสิ่งที่ดีกว่าสำหรับชีวิตคุณคะกรกฎมาไพ่ใบแรกค่ะ King of Pentacles King ผู้นิ่งเฉยลักษณะของคุณอาจจะช่วงนี้อยู่ในอาการของคนเงียบๆนิ่งๆไม่อยากสูงสิงกับใครมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันสุขุมรอบคอบเป็นคนเก่งเป็นคนมีสตางค์แต่เป็นคนขี้เหนียวด้วยแหละเขาเรียกว่าคนรู้จักใช้เงินนะประหยัดมัธยัสถ์เรียกว่าแบบนั้นนะคะในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ถ้าชาวบ้านเขาย่ำแย่กันเนี่ยคุณเป็นคนที่ดวงเฮงมากๆเลยหมายถึงการได้เงินก้อนโตๆได้คนอุปถัมภ์ค้ำชูดีมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินเข้ามาช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการจัดการในเรื่องทรัพย์สินการวางแผนจัดการในชีวิตของคุณการจัดการอย่างมืออาชีพนะจ๊ะอะไรประมาณนี้ไพ่ดีอ่ะไพ่มองถึงการบริหารจัดการเงินอย่างมืออาชีพก็เรียกคนที่ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังอะไรประมาณนี้อาจจะมีงานเด่นๆเข้ามาให้คุณมีรายได้นะคะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินการบริหารจัดการดีทีเดียวช่วงธุรกิจช่วงนี้เขาเรียกว่าขาขึ้นแต่ว่าก็มีปัญหาอุปสรรคถ้าระวังความขัดแย้งถ้าคุณไปทำงานที่เป็นหุ้นส่วนกับใครเขาก็อาจจะมีความขัดแย้งในวงประชุมเสวนาหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ได้ก็ระวังแล้วกันช่วงนี้มีปัญหามีอุปสรรคนะบางทีคุณจะต้องตัดสินใจระวังในเรื่องของการสื่อสารการพูดหรือการแสดงอะไรออกไปก็ตามมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเพื่อตัวคุณเองตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างและเริ่มต้นใหม่กับบางสิ่งบางอย่างด้วยช่วงนี้นะใครเข้ามาพร้อมบวกนะจะเห็นเงียบๆนิ่งๆแบบนี้นะพร้อมนะจะพร้อมบวกจ้ะคือ บางทีไพ่ของ5ดาบเนี่ยไพ่ของคนที่ชอบเอาชนะซึ่งเราอาจจะเป็นคนที่ไม่ผิดเราก็ต้องชนะถูกต้องไหมหรือบางทีเป็นการเอาชนะคะคานซึ่งการรักกันในการทำงานก็ได้ในแวดวงประชุมสัมมนาก็ได้ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของความไม่พออกพอใจต่อสู้กันด้วยความคิดก็ได้บางคนคิดจะไฟแต่ยังไม่ไฟแต่บางคนคิดแล้วไฟเลยอารมณ์นี้กรกฎไพ่มองถึงการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่สำคัญสำหรับคุณค่ะหรือการตัดสินใจในการแก้ปัญหาด้วยความเข้มแข็งถึงมันจะยากแค่ไหนก็ตามแต่คุณจะต้องตัดสินใจสักอย่างหนึ่งประเมินดูสถานการณ์อย่างรอบคอบแล้วจะตัดสินใจที่จะลงมือทำไม่ง่ายนักต่อการที่คุณจะต้องตัดสินใจค่ะยังเจอปัญหาอุปสรรคอีกมากเรื่องของเงินเกี่ยวกับการลงทุนเหมือนกันบางทีคุณต้องประเมินการลงทุนการใช้เงินก้อนโตๆลงทุนกับอะไรก็ตามประเมินสถานการณ์ด้วยความรอบคอบศึกษาให้ดีแล้วข้อตกลงปลงใจค่อยวางแผนนะคะหรือบางคนกำลังมุ่งหน้าไปหารายได้พิเศษค่ะอาจจะมีการตัดสินใจจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเอาเงินไปลงทุนไปลงหุ้นกับใครเขาก็ได้เหมือนกันนะคะลักษณะแบบนั้นแต่ว่ามันยังมีความผิดหวังเกิดขึ้นในการตัดสินใจลงไปแล้วไม่รู้ว่าการตัดสินใจนั้นจะดีไม่ดีมันมีสัญญาณแห่งการแข่งขันค่อนข้างสูงที่คุณจะลงไปตรงนั้นที่จะไปต่อสู้กับการงานนะจ๊ะ
บางคนกำลังคิดถึงแผ่นถึงงานเก่าๆแล้วงานเก่ากลับมาทำหรืองานที่ค้างๆกลับมาทำให้สำเร็จชีวิตยังต้องสู้ต่อไปค่ะยังต้องสู้ต่อไปแต่คุณจะได้ถ้าคุณตัดสินใจได้นะคุณจะได้รู้ท่องแท้ถึงปัญหาที่คุณเจอการตัดสินใจนั้นถือว่าถูกแล้วล่ะการตัดสินใจนั้นคุณจะได้เงินก้อนโตๆมาหรือถูกละหรือบางคนมองถึงการตัดสินใจจะซื้อบ้านเปล่าตัดสินใจอยากซื้อบ้านอยากซื้อที่ดินอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะเรื่องของความรักระวังไปเจอนะเรื่องของรักสามเศร้ารักซ้อนรักที่คุณคิดว่าบางทีเรารักใครคนนี้นะแต่ว่าเราไม่แน่ใจในนิสัยใจคอเขาหรือเราไม่แน่ใจในไลฟ์สไตล์ของเราสองคนว่าเราควรไปต่อหรือเราควรพอแค่นี้เรารู้สึกถึงสัญญาณของคนสองคนที่เรารักกันอะแต่เราไปกันไม่ได้ความคิดที่ขัดแย้งความคิดที่สวนทางบางคนรักกันนะบางคนรักกันผูกพันกันแต่นิสัยไปด้วยกันไม่ได้เขาก็ชอบเถียงเราก็ชอบเถียงเขาก็ชอบประชดประชันเราก็ชอบประชดประชันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากต่อการที่จะเดินไปนะจ๊ะความรักความสัมพันธ์ระวังไปเจอรักซ้อนละกันคนโสดล่ะคนโสดจะมีใครใหม่ๆเข้ามาในชีวิตไหมรอก่อนไพ่บอกรอก่อนไปโฟกัสงานเงินกับชีวิตคนโสดยังไม่พร้อมจะมีใครคุณเป็นคนช่างเลือกนะกรกฎรอก่อนค่ะถึงเวลาจักรยาน ถึงเวลาจักรวาลจะคัดสรรคนที่ดีคนที่ใช่คนที่เป็นเนื้อคู่มาให้คุณคุณยังไม่อยากตัดสินใจถ้าใช่คือคุณมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคนนั้นคือเนื้อคู่รอก่อนละกันถ้าไม่ใช่คือไม่ใช่ถ้าใช่ไม่ต้องพยายามค่ะรอก่อนไปที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นอย่างไรจะชัดเจนขึ้นหรือเปล่านิ่งๆเฉยๆมองถึงความชัดเจนได้ค่ะไปเรื่อยๆระวังนะถ้าไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับใครระวังไปทำใครก็ท้องเข้ามองถึงการแต่งงานมองถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครสักคนที่เป็นแม่ของลูกแต่คุณแน่ใจไหมว่าคุณไม่มีใครจริงๆเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณอาจารย์มองเห็นโอ้โหเพียบเลย4คนอ่ะ1 2 3 4คุณอาจจะมองถึงความสัมพันธ์ที่ใครก็ได้เข้ามาและซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตดูแลคุณได้เป็นแม่ของลูกคุณได้คุณยังมองถึงสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนถ้าใครสักคนที่ฉันต้องเลือกต้องหมายถึงความมั่นคงในชีวิตฝากชีวิตไว้ได้ฉันต้องฝากชีวิตฝากชะตาไว้กับเธอจะชัดเจนได้ไหมจะชัดเจนได้แต่คุณควรจะต้องเจรจาควรจะพูดควรจะสื่อสารควรจะหาข้อตกลงร่วมกันโอเคไหมอ่ะความสัมพันธ์ซ้อนล่ะความสัมพันธ์ซ้อนจะเป็นยังไงความสัมพันธ์ซ้อนรักสามเศร้ามีใครบางคนอยากถือคน 2-3 คนไว้ในมือรับพากันไปด้วยกันนะจ๊ะเป็นความสัมพันธ์ซ้อนถ้าคิดว่าถ้าคุณเป็นคนไปซ้อนเขาและแต่ว่าเขาหวังว่าเขาจะเลือกคุณไหมไม่เลือกค่ะใช่ความสัมพันธ์ซ้อนเหมือนเราหาข้อตกลงเหมือนเรามีข้อตกลงร่วมกันตั้งแต่แรกแล้วเรารู้ตั้งแต่แรกว่าในความสัมพันธ์นี้เราไปได้แค่ไหนในความสัมพันธ์ยังคงเป็นความเครียดและเหนื่อยวางลงก็ไม่ได้เหมือนจะเลิกก็ไม่ได้จะรักต่อไปก็ไม่ได้เหมือนทุกข์ทรมานใจเหมือนกันแต่บางคนอยู่ในความสัมพันธ์ซ้อนที่มีประโยชน์ซึ่งกันและกันเรารู้ว่าเราอยู่เพราะอะไรเขารู้ว่าเขามีเราเพราะอะไรบางทีก็อยู่ด้วยเหตุด้วยผลด้วยการซัพพอร์ตด้วยความชาญฉลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตัดสินใจเอาว่าคุณจะซ้อนต่อไปเขาจะซ้อนต่อไปหรือคุณจะซ้อนต่อไปเป็นความรักในความรับแต่ถ้ามองถึงการที่เขาจะเลือกเราไหมหรือเราจะเลือกเขาไหมยากจริงๆอ่ะขอให้แนะนำ1ใบให้กับความสัมพันธ์ของคุณหน่อยค่ะขอดูถึงความสัมพันธ์ขอดูไพ่หาสิ่งทดแทนเลยค่ะอะไรก็ตามถ้ามันไม่ดีก็หาสิ่งทดแทนแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่ชีวิตของคนเราเริ่มต้นใหม่ได้ในทุกๆวันค่ะวันนี้เราเจอคนไม่ดีเจอคนทำร้ายเราพูดจาไม่ดีใส่เราหรือเราไม่ได้มีความดีต่อกันแล้วอย่าได้ทนอยู่ค่ะชีวิตคุณสามารถจะเอาใหม่หาใหม่เริ่มต้นใหม่เอาใหม่สตาร์ทการกลับมาเริ่มต้นนับศูนย์ใหม่ไม่เป็นไรไม่มีแฟนเดี๋ยวก็มีคนเราทุกๆคนมีคู่มีแฟนทุกคนละค่ะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามถ้ามันไม่ดีก็หาสิ่งทดแทนสิ่งดีๆเข้ามาจงเชื่อมั่นในตัวคุณเองค่ะเชื่อมั่นว่าเราเองก็คนทุกคนมีคู่นะคะคนทุกคนก็มีคู่หรือไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานการเงินอะไรก็ตามถ้าตรงนั้นมันไม่ดีก็ต้องปล่อยแล้วเริ่มต้นใหม่ค่ะนับหนึ่งใหม่นับศูนย์ใหม่
เริ่มต้นใหม่คนเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ